ครับทุกเที่ยงเลยก็ใจดีลงมาครับตอนนี้เรียนเชิญผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้เลยนะครับตรวจรายชื่อครับท่านครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ครับเอาแล้วแบบตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนขนาดไหนครับมาถึงวันนี้แล้วก็มีเรื่องเดียวอย่างที่ได้แจ้งไว้นะคะเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็อันนี้ก็มีชี้ช่องเบาะแสเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวได้นะคะก็พยายามลงพื้นที่กันอยู่ก็มีแต่ข่าวว่ามีการรับเงินแต่ว่าพอถึงเวลาคนที่เขาแจ้งเบาะแสจริงเขาก็ไม่กล้าครับนะครับทำไมถึงรีบมาลงแต่เช้าล่ะครับไปธุระต้องไปธุระตอนรู้สึกไงครับตอนนี้ดีดีมากเลยครับพ่อ99ที่นี่มีผู้มีความคิดทั้งหมดที่ว่า32คนที่เรียกว่าถักทั้งหมดใหญ่ด้วยกันนะครับครับก็วันนี้ก็จะเห็นว่าผู้ว่าใส่เสื้อเหลืองมาเลือกตั้งนะครับก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนได้น้อมรำลึกกระแสพระบรมราชวาทที่ได้มอบให้เมื่อคืนนี้นะครับว่าก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณนะครับในการคัดเลือกคนดีไม่ปล่อยโอกาสให้คนไม่ดีได้มาเกี่ยวกับของบ้านเมืองก็เลยใส่เสื้อเหลืองมานะครับก็เชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีก็คงจะให้ความสนใจนะครับในการที่จะมาลงคะแนนใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเลือกคนนี้ครับส่วนตัวเราคิดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะถึง70-80ขึ้นนะนะ70-80ขึ้นน่าจากการประเมินนะฮะโดยกกต.โดยดูจากกระแสทั่วไปน่าจะติดครับ70-80ขึ้นครับด้วยอยู่ไหน